ขอเลือกเป็น ฉันจะ walk ให้พวกเธอดูยังครับทุกคนยังไม่จบถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความหอมแบบต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเวลาไหนเนี่ยบ้านหรือว่าห้องของคุณก็หอมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับสิ่งที่บอสจะนำมาชวนให้ทุกคนได้เสียเงินกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ fragrance oil diffuser นะครับหรือว่าก้านไม้หอมปรับอากาศจากแบรนด์เปรมแบรนด์นี้เนี่ยจะว่าไปแล้วก็รีวิวของเขามาเกือบจะทุกผลิตภัณฑ์แล้วก้านไม้เนี่ยบอสก็รีวิวไปแล้วทั้งหมด15กลิ่นแต่คลิปนี้ครับทุกคนเขาออกคอลเลคชันใหม่ทั้งทีจะไม่รีวิวได้ยังไงใครที่ชื่นชอบกลิ่นของชานะครับหรือว่ากำลังมองหาความหอมแบบผ่อนคลายสบายๆเนี่ยต้องนี่เลยครับชาชาชานะครับหรือว่า tea collection จากแบรนด์เปรมที่เขาเลือกเอากลิ่นของชาดำชาเขียวแล้วก็ชาขาวนะครับมาใส่ไว้ใน fragrance oil diffuser เดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าชาแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเหมือนกลิ่นชาจริงๆไหมแล้วแต่ละกลิ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวบอสลองแล้วเนี่ยบอสจะบอกเป็นห้องไหนในบ้านบอสที่เหมาะกับวางกลิ่นนั้นๆเอาไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กลิ่นแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนกลิ่น black tea นะครับหรือว่าชาดำกลิ่นนี้นะครับเขามีคอนเซปต์ว่าลมหนาวพัดมาพร้อมกับกลิ่นหอมของชาดำที่ไม่ใช่เพียงรสขมที่ติดหวานชวนให้น่าลิ้มลองเพียงอย่างเดียวแต่กลิ่นยังให้ความรู้สึกสบายใจเหมือนได้นั่งอยู่ริมระเบียงไม้หน้าบ้านยามเช้าเมื่อทอดสายตาออกไปจะเห็นไร่ชาใบเขียวที่กำลังเติบโตอย่างดีท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆราวกับเป็นภาพในฝันที่ไม่มีอยู่จริงไหนลองดูหน่อยซิว่าแบบจะราวกับฝันหรือเปล่ากลิ่นนี้มีความ earthy floral นะครับกลิ่นชัดค่อนข้าง intense เลยได้กลิ่นขมเหลาขมๆนะครับคล้ายกลิ่นของควันบางๆนะครับฟีลเหมือนตอนที่คุณเปิดกาน้ำที่ใส่ใบชาเอาไว้แล้วมีไอน้ำพุ่งขึ้นมาเป็นกลิ่นของใบชาที่ถูกบ่มหมักนะครับจะได้กลิ่นหืนของใบชาอ่อนๆมีเสน่ห์มากนะครับเป็นกลิ่นชาที่เข้มข้นเลยกลิ่นนี้ถ้าเป็นบอสจะวางที่โถงนั่งเล่นละกันนะครับเพราะบ้านบอสเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากครับทุกคนโถงนั่งเล่นกับโต๊ะกินข้าวจะอยู่ติดกันกลิ่นค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับคิดว่าเหมาะกับพื้นที่กว้างๆกลิ่นต่อมานะครับทุกคนกรีนทีหรือว่าชาเขียวนะครับกลิ่นนี้เขามีคอนเซปต์ว่าแสงแดดยามบ่ายแต่งแต้มความสว่างให้กับโลกแต่มันก็ลองหลากสีที่วางอยู่คู่กับชาเขียวหอมละมุนที่มีกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์กลับช่วยเพิ่มสีสันทั้งยังช่วยให้ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาครึ่งวันได้ผ่อนคลายลงเสมือนเป็นที่ชาร์จแบตเล็กๆให้1วันผ่านไปได้อย่างมีรอยยิ้มอันนี้จะเป็นกลิ่นชาที่สดชื่นขึ้นมานะครับส่วนตัวบอสเนี่ยบอสได้กลิ่นเปรี้ยวๆแบบซิตรัสอ่อนๆเป็นกลิ่นชาเขียวนั่นแหละทุกคนแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวแบบสดชื่นแทรกเข้ามาบางๆมันช่วยให้กลิ่นสดชื่นขึ้นนะเป็นชาเขียวที่สดชื่นเลยกลิ่นนี้ถ้าเป็นบอสจะไปวางที่ห้องครัวละกันนะครับเพราะว่าบอสรู้สึกว่ากลิ่นเขาเนี่ยสดชื่นดีนะครับแล้วพอมันมีความเปรี้ยวอ่อนๆเนี่ยมันจะช่วยกลบกลิ่นอาหารได้ดีเลยกลิ่นสุดท้ายนะครับทุกคนไวท์ทีนะครับหรือว่าชาขาวคอนเซ็ปต์ของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าความหอมของชาขาวนุ่มนวลที่มาพร้อมกับสายลมนั้นช่วยเติมเต็มชีวิตที่กำลังเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีกลิ่นไม่แรงจนเกินไปแต่ก็ไม่จางจนเลือนหายยามใดที่ร่างกายอ่อนล้าเมื่อลองหลับตาลงจะรู้สึกราวกับยืนอยู่ท่ามกลางไร่ชายามเย็นที่แสงอาทิตย์อ่อนๆส่องลงมาบ่งบอกเวลาสิ้นสุดลงของวันนั้นๆเพื่อเตรียมสู่การเริ่มต้นวันใหม่ชอบการคิดคอนเซปต์ของคุณเปรมเขามากมีความแบบเข้าถึงกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของชาที่สะอาดนะครับแรกดมเนี่ยบอสได้กลิ่นในโทนของโอโซนนิดๆถ้าเทียบกัน3กลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นชาที่อ่อนที่สุดนะครับแต่กลิ่นไม่ได้บางนะทุกคนกลิ่นชัดเจนเลยแต่แค่จะเป็นความหอมสดชื่นของชาอ่อนนะครับทุกคนหอมโปร่งแบบบ้านสะอาดอ่ะกลิ่นนี้ถ้าเป็นบอสจะวางที่ห้องทำงานละกันนะครับทุกคนเพราะบอสรู้สึกว่าช่วยให้รู้สึกปลอดโปร่งดีนี่ก็คือก้านไม้หอมปรับอากาศทั้ง3กลิ่นจากทีคอลเลคชันจากแบรนด์เปรมนะครับถ้าถามว่าบอสชอบกลิ่นไหนมากที่สุดขอเลือกเป็น Black Tea แล้วกันเพราะบอสรู้สึกว่ากลิ่นเขาค่อนข้างจะเข้มข้นเป็นสไตล์กลิ่นที่บอสชอบนอกเหนือจากกลิ่นใหม่แล้วนะครับทางแบรนด์เขามีการปรับปรุงกล่องใหม่ด้วยครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ซื้อก้านไม้หอมของเขาเนี่ยจะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยไม่พอดีกับขวดด้านในแล้วก็อาจจะมีการรั่วซึมจากจุกที่ปิดมาบ้างแต่ตอนนี้นะครับทางแบรนด์เขาปรับปรุงเรียบร้อยแล้วครับใน1ชุดนะครับเวลาคุณซื้อไปเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับอย่างแรกก็คือขวดน้ำหอมในกล่องแบบนี้นะครับอย่างที่2ก็คือฝาสำหรับตกแต่งนะครับและอย่างที่3ก็จะเป็นก้านไม้นะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับทุกคนสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือเอาขวดน้ำหอมออกจากกล่องก่อนนะครับต้องบอกละเอียดขนาดนี้ไหมนี่นะครับเขาจะมาเป็นขวดแบบนี้นะครับสวยงามมากคุณก็เปิดฝานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีจุกยางปิดข้างในอีกชั้นนะครับแต่ว่าพอดีบอสเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไปแล้วลืมว่าต้องเอามาถ่ายคลิปเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการใส่ก้านไม้เข้าไปนะครับจริงๆเวลาทำเนี่ยเขาแนะนำให้คุณวางบนพื้นที่มั่นคงเนาะแต่ว่าเรายืนอยู่นะครับก็ไม่สามารถวางบนพื้นที่มั่นคงได้นี่นะครับเอาก้านไม้ขึ้นมาแบบนี้แต่ทีเนี้ยถ้าคุณกลัวว่ากลิ่นจะแรงไปหรือว่าห้องแบบไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างมากนะครับก็ไม่ต้องใส่ทั้งหมดก็ได้แต่ว่าบ้านบอสเนี่ยพอจะมีบริเวณเนาะเดี๋ยวบอสจะใส่ทั้งกำนะครับวิธีการนะครับเคยบอกไปแล้วเนาะก็จุ่มไปครั้งนึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลับด้านนะครับเอาอีกฝั่งนึงตัวน้ำหอมที่เราจุ่มลงไปเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับนี่เลยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ฝาตกแต่งเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดแต่งตามความสวยงามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาไปวางตามที่ต่างๆได้เลย
สำหรับขนาดและราคานะครับ Fragrance Oil Diffuser ของแบรนด์เปรมนะครับเขาจะมีขนาดเดียวนะครับคือ100มิลลิลิตรใช้ได้ประมาณ 8-12 สัปดาห์นะครับอันนี้แล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับถ้าบ้านใครร้อนมากๆหรือว่าอยู่ในห้องที่โดนแดดเนี่ยอาจจะหมดเร็วนะครับดังนั้นแนะนำว่าเวลาใช้เนี่ยอาจจะต้องอยู่ในห้องที่ไม่โดนแดดแล้วก็อากาศเย็นนิดนึงราคาเต็มนะครับอยู่ที่ขวดละ780บาทครับแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเขาจัดโปรตลอดครับทุกคนก็ลองเข้าไปดูเนาะช่องทางการสั่งซื้อนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.premproduct.com นะครับหรือว่า Facebook Instagram Twitter Shopee Lazada LINE OA นะครับทุกๆช่องทางเซิร์ชไปเลยฮะ Prem Product เหมือนกันเจอแน่นอนนะครับหรือเผื่อใครดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังอยากลองกลิ่นอยู่ดีนะครับตอนนี้ทางแบรนด์เขามีหน้าร้านแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคุณอาจจะต้องบินไปถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเขาเปิดอยู่ที่นิมมานเหมินซอย5ถ้าใครมีโอกาสได้ขึ้นไปเชียงใหม่ก็ลองแวะไปดูเนาะแน่นอนว่าถ้าบอสมีโอกาสได้ไปเนี่ย ฉันจะวอล์กให้พวกเธอดูดีไหมยังครับทุกคนยังไม่จบครับเพราะว่าเขามีกลิ่นพิเศษที่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับสั่งออนไลน์ก็ไม่มีขายต้องขึ้นไปที่เชียงใหม่เท่านั้นและกลิ่นนั้นนะครับทุกคนชื่อว่าเชียงใหม่นะครับคอนเซ็ปต์ของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าความทรงจำดีๆเริ่มต้นที่เชียงใหม่หลายคนต่างตกหลุมรักเชียงใหม่ตั้งแต่แรกพบด้วยความเรียบง่ายแล้วสไตล์สุดคูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทำให้เชียงใหม่โดดเด่นไม่เหมือนใครเปรมจะพาคุณไปยังสวนส้มบนดอยม่อนแจ่มซึ่งถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาและวิวทิวทัศน์อันสวยงามของสวนส้มที่กำลังออกผลให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายกระปี้กระเป๋าและมีชีวิตชีวาเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ในขวดแก้วเพียงขวดเดียวเดี๋ยวมาลองกันกลิ่นนี้นะครับจะมีโน้ตของเกรปฟรุตเลมอนนัทเมกแล้วก็ไวท์ออเรนจ์นะครับเดี๋ยวขอลองจากตัวโรลเลอร์บอลแล้วกันจริงๆแอบใช้ไปแล้วแหละแต่แบบหอมกลิ่นนี้แรกดมเลยเนี่ยจะเป็นกลิ่นในโทนซิตรัสชัดนะครับกลิ่นซ่าๆของเปลือกส้มนำนะครับแล้วตามด้วยความเปรี้ยวโปร่งๆจากเลมอนและเกรปฟรุตใครชอบผลส้มเนี่ยบอกว่ารักเลยจันเทศหรือว่านัทเมกที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยช่วยเพิ่มกลิ่นให้มีความอโรมาติกมากขึ้นเป็นกลิ่นส้มที่สดชื่นเลยอ่ะส่วนตัวบอสรู้สึกจะเป็นในโทนของซิตรัสอโรมาติกนะครับหอมผ่อนคลายสบายๆสำหรับกลิ่นนี้เขาจะออกมาทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์นะครับ Essential Oil Blend นะครับน้ำมันหอมระเหยสูตรผสม Essential Oil Roller Ball นะครับลูกกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ EssentialOil Mist สเปรย์น้ำมันหอมระเหยกลิ่นนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าไม่มีขายที่ออนไลน์นะครับว่าอยากจะให้ไปลองที่หน้าร้านมากกว่าเพราะว่าเขาดูตั้งใจทำเป็นกลิ่นพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เข้าถึงเชียงใหม่ในแบบฉบับเปรมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแบรนด์เปรมนะครับเป็นแบรนด์เครื่องหอมที่มีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับแล้วกลิ่นก็ให้เลือกเยอะมากแบรนด์นึงเลยบอสเห็นล่าสุดเนี่ยเขามีสบู่อาบน้ำแล้วก็ครีมทาผิวนะอีนี่อยากลองมากไว้มีโอกาสจัดแน่นอนนะครับเทียนหอมเขาก็มีนะคุณง่ายๆว่าถ้าใครได้ขึ้นไปเชียงใหม่นะครับก็ลองแวะเข้าไปดูนะครับน่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนที่บ้านบ้างนะครับนอกจากแคปหมูกับไส้อั่วแล้วจะได้เครื่องหอมกลับไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเดิมครับทุกๆช่องทาง YouTube Instagram Facebook TikTok Twitter เซิร์ชไปเลยครับทุกคนวิสุทธิ์อนันต์นะครับ VISUTANANT นะครับฝาก Subscribe Like Share นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเอาก้านไม้ไปตั้งไว้ที่ห้องต่างๆก่อนแล้วกันไปละบายเหมือนได้นั่งอยู่ริมระเบียงใบมันใครที่ชอบกลิ่นชานะครับหรือว่ากำลังมองหากลิ่นหอมสบายๆต้องนี่เลยฮะความหอมผ่อนคลายสบายๆลองได้หรอกอีกรอบนึงเนาะโอเคชาชานะครับชา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 พูดง่ายๆว่าถ้าใครได้พูดง่ายๆว่าพูดไม่ง่ายตอนนี้